ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับรางวัลคนดนตรีศรีสารอวอร์ดครั้งที่32ประจำปี63-64นะครับจัดขึ้นโดยนิตยสารศรีสันซึ่งในค่ำคืนวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีคนดนตรีตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นฮิวโก้เจมอนทนอูธนาธรและก็อีกมากมายนะครับโดยมีการประกาศผลรางวัลทั้งหมด11รางวัลดังนี้โดยคุณเจมอนทนคว้า2รางวัลใหญ่นะได้แก่รางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมและรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมรางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมนะครับก็ตกเป็นของคุณรัศมีเวรณะจากอัลบั้มทองหล่อคาวบอยครับสำหรับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับก็ได้แก่โบกี้ไลออนนะฮะรางวัลศิลปินคู่หรือว่ากลุ่มยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นของค็อกเทลครับด้านวง Jagged Romance นะฮะคว้า2รางวัลได้แก่รางวัลศิลปินร็อกยอดเยี่ยมและรางวัลอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยมได้แก่อัลบั้ม Words นะฮะรางวัลเพลงยอดเยี่ยมได้แก่เพลงพี่น้องกันศิลปิน Crescendo รางวัลเพลงในการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมนะครับได้แก่เพลงหัวใจเหล็กรางวัลเพลงร็อกยอดเยี่ยมครับได้แก่เพลงไม่มีอะไรต้องกลัวของวง Clashแล้วก็รางวัลเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมนะครับได้แก่เพลง Window Pitrue พลชนะครับซึ่งคุณเจมอนทนนะฮะคว้ารางวัลใหญ่ไป2รางวัลก็มีโอกาสได้เปิดเผยความรู้สึกว่างานนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยครับแฮปปี้ครับดีใจครับก็จริงๆเรามาเราไม่ได้คาดหวังกับอะไรจริงๆผมเพิ่งลงจากเครื่องกลับมาจากสเปนได้ตอนบ่าย3เพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเพื่อนๆมาก็มาจอยด้วยเราแค่ขอให้ผลงานที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันถึงจุดที่เราภูมิใจแล้วก็เราพอใจกับมันจริงๆแล้วก็ปล่อยออกมาสิ่งที่เหลือที่ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นของแถมมาตลอดผมก็ไม่เคยรู้อยู่เหมือนกันว่าเห็นคนอื่นๆที่เข้าชิงเนี่ยอย่างที่เขาบอกมีเราคุยกันว่าเราจะไปวัดกันยังไงใช่ไหมของเขาอาจจะมีคนฟังมีวิวมีสตรีมมีอะไรเยอะกว่าของเราเราเป็นผลงานที่อาจจะแตกต่างกับของคนอื่นนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องไปดูที่กรรมการผมก็ไม่รู้ว่าทางกรรมการเขาเลือกกันยังไงแต่ว่าก็ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทางกรรมการแล้วก็ทางสีสันอีกทีนึงนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ